สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับนาย Alone Gamer TV นะครับกับเกม Cookie Run Sweet Escape Adventure เกมของบริษัทไลน์นะครับผมก็กลับมากันต่อนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครนะครับตัวละครครั้งนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับ Bright Cookie นะครับเป็นคุกกี้ที่มาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเป็นน้อง Bright นะครับทุยนะครับก็สัตว์เลี้ยงที่คอมโบด้วยตัวอะไรวะเหี้ยตัวอะไรวะไอ้สัตว์เลี้ยงมันคอมโบกับอ๋อนี่นะครับสัตว์เลี้ยงชีสเบอร์เกอร์นะครับชีสเบอร์รี่นะโทษก็ความสามารถตัวนี้นะครับก็โหดมากๆนะครับก็คือว่าเป็นแฟนของคุกกี้เบสนะครับแต่ก็ยังเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีกว่าแล้วก็ความสามารถดีกว่าไอ้เหี้ยนี้นะครับก็ความสามารถก็คือบวก EXP นะครับสกิลมอ EXP นะครับก็คือจะช่วยเพิ่ม EXP นะครับ 12% นะครับถ้าอัพตันนะครับคอมโบเบสคอมบีนะครับเบสคอมบีกับชีสเบอร์รี่นะครับไม่ใช่คอมบีนะครับคอมโบนะครับแต่ว่าไม่เขียนผิดหรือว่ากุมเมาจริงวะหรือยังไงวะก็ไม่รู้นะครับผมว่าเขาน่าจะเขียนผิดนะครับเข้าข้างตัวเองก็ถ้าคอมบีเข้ากันแล้วก็จะได้เอ็กซ์ต้า40 energy ก็คือจะบวกเลือด40นะครับผมนะครับเราจะไปเล่นกันนะครับกับคุกกี้ตัวนี้นะฮะเป็นคุกกี้น้องไบรท์จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะดึงดึงก็จะมาคอยดูกันนะครับความสามารถของเขานะครับถ้าสมมติแทนเกียร์ดีลิปปึ๊บผมโดดลงเหวนะครับเราก็จะไปดูนะครับว่าเขาจะบวกอีพีจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะขึ้นล่าคุกกี้น้องไบรท์นะครับคะแนน27ที่เก็บได้นะครับจะบวกอีพีไปเป็น63นะครับโหดมากๆนะครับก็มันเป็นแรงเสียเนาะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นะฮะแล้วก็มาดูที่ส่วนของเทรเชอร์นะครับเป็นเทรเชอร์อะไรเรียกว่าเทรเชอร์อะไรวะก็เป็นลูกอมของคุกกี้อะไรวะคุกกี้น้องไบรท์นะครับเรื่องเล่าเช้านี้บ่อยๆเล่นบ่อยเกินไปละนี่นะครับเป็นลูกอมก็เอฟเฟกต์นะครับก็บวก EP 2-4% นะครับซึ่งมีประโยชน์อยู่นะครับแต่ก็ยังมันก็ยังมีประโยชน์กว่าของไอ้คุกกี้กระหานนะครับมาดูของชีสเบอร์รี่นะครับผิดก็ชีสเบอร์รี่คือสมบัตินี้นะครับจะเป็นชีสเบอร์รี่สมิลลี่เป็นเศษชีสเน่าๆหนึ่งนะครับผู้เล่นครับก็มาดูคอมโบของเขากันครับบวกคะแนนของเยลลี่หมีสีชมพูนะครับ50พอยต์ถึง60พอยต์นะครับมีความก็มีประโยชน์กว่าไอ้แท่งหานี้นะครับมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะครับก็แล้ววันนี้นะครับกับคุกกี้รถไบรท์นะครับกับรถน้องไบรท์นะครับผมจะมาเทสดูนะครับว่าเขาจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมาลองดูกันอันนี้วิ่งแบบไม่ใช้สมบัติไม่ใช้เลยนะแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงคู่ตัวของเขากันนะครับมาดูกันครับผมอาจจะเงียบนะครับช่วงนี้ฟังเพลงไปก่อนก็ได้นะครับเชียร์ลืมเปิดเพลงไอ้สัตว์ช่างมันนะครับเดี๋ยวเอาเพลงงัดใส่คลิปก็ได้นะเพราะว่าผมขี้เกียจนะครับพุ่งมาด้วยความเร็วแสงนะครับกับไอเทมเกียนนะครับไอเทมสุดเตียนนะครับก็ใครอยากให้รีวิวตัวละครใหม่ๆนะครับเติมเพชรให้กูหน่อยครับเพราะว่าผมเหลือขาดอยู่2ตัวละครนะครับคุกกี้รถเทพธิดากับคุกกี้รถจิ้งจอกหาง9นะครับโอเคนะครับโดดลงหลุมไปเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันคุกกี้มันกากครับกูเล่นกากนะฮะก็เนี่ยครับขอร้องจริงนะครับใครก็ได้กูขอเติมขอบัตรเติมเงินหน่อยกูจะซื้อคุกกี้นะกูจะซื้อตัวใหม่อยากรีวิวนะครับเป็นนายเทลคุกกี้นะคุกกี้แล้วจิ้งจอกเก้าหางกับคุกกี้แฟรี่นะครับเป็นคุกกี้แฟรี่นี่ก็เป็นคุกกี้ที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนไม่คดโกงครับเพราะว่าเขาแฟร์ครับนะคนดูแม่งด่าครับก็วันนี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีคลาช